สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Casio B640WB-1B กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็นับว่าเป็น Casio รุ่นราคาที่แบบเริ่มต้นนะครับยังไม่ได้แพงมากนะครับแต่ว่ามีจุดเด่นที่หน้าตาที่มันดูแบบเข้มขรึมมากๆนะครับคุมโทนเป็นสีดำล้วนมากนะแล้วก็ที่ต่างประเทศเนี่ยหลายๆคนค่อนข้างจะยกย่องแล้วก็ชื่นชมเรือนนี้เลยนะครับเพราะว่าแบบเป็นเรือนที่น่าใช้งานสุดๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะลองมารีวิวกันให้ดูนะครับว่ามันมีดียังไงบ้างนะครับโดยที่จริงๆในตระกูลนี้นะครับมันก็มีให้เลือกหลายสีเหมือนกันนะแต่แน่นอนนะครับสีที่แบบมันดูจี๊ดจ๊าดแล้วก็มันดูแบบค่อนข้างจะเท่ที่สุดนะครับน่าจะเป็นสีดำล้วนตัวนี้แหละเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่ดูคุมโทนมาแบบเป็นโทน all black จริงๆนะครับซึ่งทรงนาฬิกาเนี่ยจริงๆทรงมันไม่ค่อยใหญ่มากนะแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าตัวเคสเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าทรงนาฬิกามันจะดูอ้วนๆแล้วก็มีปลายลักแหลมๆแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดเราดูจากด้านหน้าแบบนี้มันจะอารมณ์เหมือนแบบเป็นหูสุนัขนะครับหรือว่าเป็นหูแบบค้างคาวแบทแมนก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่จะมองนะครับแต่ว่าโดยทรงเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยเหลี่ยมเลยทั้งๆที่หน้าตาเนี่ยมันเกือบจะเหลี่ยมแล้วนะครับแต่ว่าทรงจะมาโค้งๆมีความกลมๆสวยดีนะครับดังนั้นเนี่ยเอาแค่รูปทรงก่อนผมมองว่ามันค่อนข้างจะเยื้องๆไปทางนาฬิกาผู้หญิงซะมากกว่านะครับแต่ด้วยคู่สีของเขาอะที่มันมา all black เนี่ยมันก็เลยดึงฟีลลิ่งกลับมาเนี่ยให้มันเป็นฟีลลิ่งของนาฬิกาผู้ชายได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับดังนั้นเรียกได้ว่าเป็นเรือนนึงที่มีความยูนิเซ็กที่แบบค่อนข้างจะสูงมากนะคือถ้าเกิดใครที่เป็นผู้ชายนะครับก็ใส่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสาวๆเนี่ยอยากจะคุมโทนเป็น all black เนี่ยก็ใส่เรือนนี้ได้เหมือนกันนะครับโดยที่อันดับแรกมาดูที่ฟังก์ชันของเรือนนี้นะครับฟังก์ชันเนี่ยจริงๆถือว่าไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะที่หน้าแรกเนี่ยก็ดูเวลาได้ปกตินะครับปุ่มซ้ายล่างเนี่ยเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดนะครับกดเข้าไปทีนึงปั๊บเนี่ยก็จะเป็นโหมด alarm clock นะครับก็ตั้งเวลาปลุกนะกดทีนึงเนี่ยก็เป็นจับเวลาถอยหลังนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาจับเวลาเดินหน้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นโหมดดูเวลาปกติแล้วนะครับเรือนนี้เนี่ยไม่ได้มีระบบ time zone หรือว่า world time มาให้นะครับโดยที่เราสามารถกดเปิดไฟได้ที่ปุ่มขวาบนแบบนี้นะครับสมมติว่ามันเข้าที่มืดๆหน่อยเนี่ยก็กดปั๊บเนี่ยมันจะติดเป็นสีส้มๆมาแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นไฟที่ส่องสว่างได้ดีนะถึงแม้ว่าจอจะเป็นเนกาทีฟนะครับแต่ก็ยังอ่านค่าได้ง่ายนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยส่วนการตั้งค่าของเรือนนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะตั้งเนี่ยให้กดที่ปุ่มซ้ายบนเนี่ยค้างไว้นะครับปุ่มซ้ายบนเนี่ยมันจะมีการแบบหลบๆมุมเข้าไปนิดนึงนะทำให้แบบมันกดได้แบบยากกว่าปุ่มอื่นนะครับอันเนี้ยเขาก็ทำไว้เพื่อแบบป้องกันอุบัติเหตุนะเผื่อว่าจะมีอะไรมากดโดยบังเอิญนะครับทำให้เวลามันไม่เคลื่อนไปเองอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ได้ดีนะครับภาพรวมหน้าปัดฟังก์ชันก็ประมาณนี้นะครับจอก็เป็นแนวเนกาทีฟทั่วๆไปเลยนะครับก็ทำให้มันยิ่งคุมโทนไปอีกคือรุ่นนี้อ่ะจริงๆมันจะมีรุ่นที่หน้าจอตรงเนี้ยมันจะเป็นจอดิจิตอลทั่วไปด้วยนะครับเป็นจอแบบสีเขียวๆอ่ะตามที่เราคุ้นเคยกันนะผมว่าอันนั้นอ่ะมันก็สวยดีนะมันดูแบบวินเทจนะครับแต่ว่ามันจะยังไม่ได้ดูคุมโทนเป็นดำมืดซะสนิทเหมือนกับเรือนนี้นะครับก็ต้องดูรหัสกันดีๆนะครับตอนที่จะกดซื้อนะลองดูว่าเราจะได้จอแบบไหนนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะคุมธีมเข้ากับหน้าปัดสีดำได้ดีมากด้วยนะครับกระจกก็ถือว่าไม่ค่อยตัดแสงอะไรเท่าไหร่นะผมว่าน่าจะเป็นกระจกธรรมดาเลยแล้วก็อย่างเงี้ยเวลาเจอแดดนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจอมันจะติดฟ้าๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดหมุนมาบางมุมเนี่ยถึงจะเห็นว่าโอเคมันอาจจะเริ่มดำขึ้นนะครับมีการเล่นเงามากขึ้นมีความเข้มมากขึ้นอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นเอฟเฟกต์ของจอนะมันเป็นเอฟเฟกต์ของกระจกที่แบบมันสะท้อนฟ้าเข้ามาเยอะนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็สร้างปัญหาในการใช้งานบางมุมเหมือนกันนะครับเช่นถ้าเกิดเราออกแดดจ้าๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราเจอแสงสะท้อนมาจังๆเนี่ยจอเนกาทีฟอ่ะมันจะอ่านยากอยู่ละอย่างเงี้ยตัวเลขก็จะหายไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในที่มืดมุมดีๆหน่อยเนี่ยผมว่ามันก็จะอ่านค่าได้ง่ายขึ้นนะครับภาพรวมคือปรับตัวกันนิดนึงอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะยังพออ่านใช้งานได้อยู่นะครับส่วนตัวเคสเนี่ยวัสดุเป็นพลาสติกสีดำนะอันเนี้ยเป็นพลาสติกเลยนะครับทำให้ระยะยาวเอาจริงๆมันก็อาจจะทนไม่เท่าพวกสแตนเลสสตีลหรือแม้แต่จะไปเทียบกับพวกโลหะชุบมันนะครับอันนี้ก็น่าจะทนน้อยกว่านะแต่เราก็จะได้มาเรื่องความเบานะครับแล้วก็เท็กซ์เจอร์ที่แบบมันดูค่อนข้างจะเรียบร้อยดีนะครับแต่ว่าตัวหน้าปัดเนี่ยมีจุดหนึ่งที่การใช้งานมันอาจจะกวนใจเราได้นะครับนั่นก็คือตัวขอบกระจกตรงเนี้ยมันจะมีการแบบเหมือนเว้นล่องอ่ะจากตัวเคสมานิดนึงนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะว่ามันจะมีอย่างเงี้ยนะครับขอบมันจะแบบมีการเลาะล่องตรงไปตรงนี้ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดมันเป็นตัวเรือนสีเงินๆหรือว่าสีมาตรฐานทั่วไปอ่ะเราจะไม่ค่อยเห็นฝุ่นมันเยอะมากนะครับแต่พอมันเป็นสีดำเท่านั้นนะครับเพื่อนๆลองดูนะฮะเราจะเห็นว่าแบบมันจะมีฝุ่นเกาะเข้าไปตามล่องนี่แบบชัดมากๆอ่ะนะครับซึ่งแบบมันชัดกว่านาฬิการุ่นอื่นๆน่ะที่แบบมันเป็นสีสว่างๆอ่ะดังนั้นเนี่ยในการใช้งานนะครับผมจะเห็นไอ้ร่องตรงเนี้ยมีฝุ่นมาเกาะตลอดเวลาเลยถึงแม้ว่าเราพยายามจะเอาแบบพวกผ้าพวกนี้นะครับ
มาเช็ดนะครับแต่ว่าล่องอ่ะมันก็เล็กเกินไปที่แบบผ้าพวกนี้มันจะลงไปถึงนะมันอาจจะช่วยได้แค่นิดนึงแบบนี้นะครับแต่แป๊บเดียวเท่านั้นอ่ะฝุ่นมันก็จะเข้ามาเกาะใหม่ละนะครับอย่างเงี้ยตามมุมตามขอบนะครับทำให้มันเป็นเรือนหนึ่งที่มันค่อนข้างจะดูดฝุ่นประมาณนึงเหมือนกันนะแบบไม่ค่อยมีจังหวะที่นาฬิกามันคลีนสะอาดสะอาดเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีเศษพวกนี้มาเกาะตามขอบตลอดเวลาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่คนจะใช้งานเรือนนี้ต้องทำใจกันล่วงหน้าไว้นิดนึงนะครับว่าเราจะเจอแน่นอนนะครับเลี่ยงยากมากเลยส่วนฝาหลังเนี่ยจริงๆก็มีสเปคบอกไว้นะครับแต่ว่าสเปคเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรนะมีแค่การกันน้ำเนี่ยทำได้5บาร์นะครับซึ่งถือว่าโอเคมากนะถ้าเทียบกับนาฬิกาประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็สแตนเลสสตีลเนี่ยเป็นแค่ชิ้นนี้นะครับชิ้นฝาหลังตรงนี้ที่เหลือก็อย่างที่บอกไปนะครับภาพรวมก็ประมาณนี้ส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ35มิลนะครับความหนาอยู่ที่ 9.4 มิลส่วนลักทูลักอยู่ที่ 38.5 มิลเท่านั้นนะครับถือว่าเล็กมากนะตามสไตล์นาฬิกาส่วนน้ำหนักนะครับก็ชั่งออกมาปั๊บเนี่ยอยู่ที่47กรัมนะครับถือว่าเบามากนะทั้งที่สายเนี่ยก็เป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับใส่สบายแน่นอนนะซึ่งตัวสายเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลที่มีการเคลือบสีดำมานะครับซึ่งเคลือบมาผมว่าดีแบบน่าเซอร์ไพรส์เลยนะครับเพราะว่าจะมีเท็กซ์เจอร์ที่แบบรูปๆแล้วยังสมูทอยู่นะครับแล้วก็เวลามองใกล้ๆอ่ะมันจะเห็นพวกลวดลายซาตินฟินิชของตัวเท็กซ์เจอร์ด้านในนะครับของตัวเนื้อโลหะเนี่ยได้ชัดอยู่นะคือมันเป็นการเคลือบที่ดูแบบมีราคาประมาณนึงนะครับไม่ได้ทำให้นาฬิกามันหมองลงหรือว่านาฬิกามันดรอปเลยนะครับถือว่าทำได้โอเคเลยแล้วก็การเคลื่อนสายการล็อกสายเนี่ยจะใช้ตัวนี้นะครับซึ่งวิธีการงัดเนี่ยก็ทำแบบนี้นะเอาอุปกรณ์มาชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็งัดตรงนี้นะครับจะมีร่องอยู่เราก็งัดขึ้นมาเลยแล้วเราก็เลื่อนได้เลยนะครับว่าเราจะล็อกตำแหน่งไหนอะไรยังไงนะครับพอได้ตำแหน่งปั๊บเนี่ยก็ทำการ snap ตรงนี้กลับเข้าไปแบบนี้นะครับมันก็เป็นการล็อกเรียบร้อยแล้วถือว่าใช้งานได้ง่ายดีนะครับแต่ว่าเวลาปรับก็ต้องหาพวกอุปกรณ์มางัดกันซะหน่อยนะครับภาพรวมสายก็โอเคเลยนะครับวิธีสายก็แบบนี้นะครับเอานิ้วเนี่ยกดไว้นิดนึงนะครับกันมันหลุดจากมือแล้วก็ snap เข้าไปแบบนี้เลยอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าเข้มขรึมมากนะครับแล้วก็ทรงเนี่ยมันจะดูมีความโค้งๆนะครับถ้าเกิดเรายิ่งมองจากด้านบนเราจะยิ่งเห็นความโค้งต่อเนื่องไปกับตัวสายได้แบบค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับถือว่าสวยนะเป็นเรือนหนึ่งที่คุมโทน all black มาได้ดีนะครับซึ่ง mood and tone มันเนี่ยมันก็น่าจะเหมาะกับการแต่งตัวแบบค่อนข้างจะได้หลากหลายแนวนะผมคิดถึงขนาดที่ว่าใส่กับชุดสูทนะครับสีดำอะไรเงี้ยเสื้อเชิ้ตสีขาวอ่ะผมว่ามันยังไปได้เลยนะมันดูแบบเรียบร้อยดีนะครับคือแบบไม่ได้มีอะไรเด่นมากแล้วก็ด้วยความที่แบบมันยังมีสายเหล็กมาแจมอยู่อ่ะมันก็เลยไม่ได้ดูเป็นนาฬิกาสายยางดูเป็นนาฬิกาเด็กๆดูเป็นนาฬิกาแฟชั่นวัยรุ่นขนาดนั้นนะครับทั้งที่เอาจริงตัวเรือนมันค่อนข้างจะแบบหนักไปทางแฟชั่นแล้วก็เป็นนาฬิกาแคชชวลมากๆนะครับแต่สายสีดำการเคลือบแบบเนี้ยมันช่วยได้มากๆจริงนะครับทำให้นาฬิกามันดูแบบผู้ใหญ่มากขึ้นเยอะเลยยิ่งใครที่แบบชอบแต่งตัวสไตล์ all black นะครับหรือว่าแบบจะแต่งตัวขาวล้วนเลยก็ได้นะครับเสื้อแบบสว่างสว่างเลยอ่ะจะมีนาฬิกาเรือนเนี้ยมาตัดสีดำบนข้อมือผมว่ามันก็ยังไปได้นะเพราะว่ามันก็เป็นนาฬิกาที่มันคุมโทนมาอารมณ์เหมือนเป็น wristband อ่ะมันไม่ได้เด่นบนข้อมือเรามากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นดำล้วนก็ตามนะแต่ว่ามันดูแบบอย่างเงี้ยมองไกลๆอ่ะมันดูแบบมืดๆขรึมๆดูเรียบร้อยดีนะครับใครที่อยากได้นาฬิกาโทนดำล้วนอ่ะและแบบราคาประหยัดมากๆย่อมเยามากๆแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีตามที่มันควรจะเป็นนาฬิกานะครับดูเวลาได้อ่านค่าได้จับเวลาได้ด้วยอะไรแบบนี้เรือนนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับส่วนราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,300 บาทนะครับบวกลบประมาณนี้นะซึ่งเอาจริงถ้าเกิดบางคนน่ะคิดถึงเรื่องวัสดุนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันแพงไปนิดนึงถ้าเกิดเทียบกับตัวเคสที่มันได้เป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าเรือนนี้มันก็ไปแพงตรงสายนี่แหละนะครับคือถ้าเกิดมันมาเป็นสายยางด้วยมันก็จะถูกลงกว่านี้อีกประมาณนึงนะครับแต่สำหรับผมถือว่ายอมรับได้นะถ้าเกิดเทียบกับฟีลลิ่งที่เราได้ใส่นะครับเทียบกับวัสดุที่เราได้แล้วก็ลุคแอนด์ฟีลที่มันดูแบบมีความเป็นผู้ใหญ่เข้ามามากกว่าคาซิโอปกติทั่วไปอ่ะผมว่าราคากำลังโอเคเมคเซนส์แล้วก็ซื้อใช้งานได้สบายๆเลยนะครับใครที่สนใจอยากได้ก็ลองไปตามหากันดูได้นะเรือนนี้ผมก็แนะนำเลยว่าเป็นคาซิโอเรือนหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับตัวจริงนี่คือแบบน่าจะสวยประทับใจไปเพื่อนหลายๆคนได้เลยแหละสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ